บอกได้เลยนะว่าใครเนี่ยที่การสร้างของเขานี่ไม่เป็นไปด้วยความเหนื่อยความยากที่คุณถูกสอนกันมาเนี่ยในโลกเก่าๆเนี่ยคือเขาเข้าใจผิดอย่างรุนแรงสิ่งที่นักปราชญ์ศาสดาสอนอะไรที่เขาดูเหมือนทำเรื่องมหัศจรรย์ได้ในชีวิตเนี่ยจริงๆสมัยนี้วิทยาศาสตร์พิสูจน์แล้วก็วิธีการสร้างที่เร็วที่สุดเนี่ยก็คือคุณต้องพูดง่ายๆสวมสมองอันใหม่เลยอะสวมสมองอันใหม่แล้วคิดมาจากตรงนั้นอะไรก็ตามที่คุณอยากจะเป็นคุณสวมสมองอันใหม่หมายความว่าอะไรสวมสมองและสวมความรู้สึกนะเดี๋ยวนี้นักวิทยาศาสตร์สมัยใหม่พิสูจน์มาแล้วว่ากฎจักรวาลหรือกฎธรรมชาติเนี่ยมันสิ่งที่นักปราชญ์ศาสดาสอนกฎแห่งความคิดกฎแห่งความเชื่อมันขนานกันเลยมันพิสูจน์ได้หมดเลยแล้วก็มนุษย์เราทุกคนนี่เป็นแค่วิญญาณอันนี้จักรวาลนักวิทยาศาสตร์ใช้คำว่าพลังงานนักวิทยาศาสตร์ใช้คำพลังงานเขาใช้คำแตกต่างกันหมดเลยนักวิทยาศาสตร์ใช้คำว่า energy คนสมัยก่อนคนรุ่นของนักปราชญ์ศาสดาเหมือนพระพุทธเจ้าพระเยซูคริสต์เขาจะใช้คำว่า consciousness หรือสติใช่ไหมหรือว่าการ awareness ก็คือความตื่นรู้การรับรู้แบบนี้เขาจะใช้คำละครแบบภายในสังคมแบบในสังคมทางตะวันตกเขาก็จะใช้คำว่าพระเจ้าอะไรแบบนี้นะครับมันก็ใช้คำแตกต่างกันแต่จริงๆแล้วมันคืออันเดียวกันคือจริงๆแล้วทุกศาสนามีอะไรเหมือนกันเยอะมากกว่าที่จะแตกต่างเข้าใจป่ะมีเขาแตกต่างในเรื่องดีเทลหรือรายละเอียดเท่านั้นเองเพราะว่ามันนานๆเข้าก็มีคนแยกแตกย่อยอะไรไปใช่ไหมแต่ว่าแก่นของทุกศาสนามันเหมือนกันหมดความจริงต้องมีอยู่ชุดเดียวความจริงของโลกนี้มีอยู่ชุดเดียวแล้วนักวิทยาศาสตร์พิสูจน์ออกมาแล้วว่ามนุษย์จริงๆแล้วก็คือเป็นแค่พลังงานเป็นแค่ดวงวิญญาณโอเคป่ะแล้วก็คุณสามารถคำที่ทรงพลังที่สุดนะคำที่ทรงพลังที่สุดที่คุณจะพูดได้และคุณพูดทุกวันคำที่ทรงพลังที่สุดคือคำว่า I am คำ I am ฉันเป็นคำนี้ทรงพลังที่สุดเขียนไปเลยคำที่หนึ่งวันคุณพูดแค่คำเนี้ย I am แล้วต่อด้วยอะไรที่คุณอยากเป็นทั้งหมดเลยอะไรก็ได้วันๆพูดแค่คำที่ทรงพลังที่สุดในประวัติศาสตร์เพราะว่าอะไรรู้ป่ะคือคำว่า I am ทำไมถึงทรงพลังที่สุดรู้ป่ะในคัมภีร์ยกตัวอย่างคัมภีร์ของไบเบิลเนี่ยหรือคัมภีร์ไบเบิลก็มาจากคัมภีร์ของคนเฉาเผ่ายิวใช่มั้ยก็ก่อนพระเยซูนี่ก็มีคัมภีร์ก็คือพวกก็เป็นศาสนายิวเนี่ยคนพระเยซูก็เป็นคนยิวอันนี้ผมไม่ได้มาอะไรมาเอาเรื่องศาสนาอะไรมาพูดนะไม่ต้องคิดว่าตัวผมเองก็บอกได้เลยผมไม่ได้ยึดติดกับศาสนาใดๆแต่ผมรักทุกศาสนาผมศึกษาแก่นของทุกศาสนาเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องห่วงเลยว่าจะถูกผมจะถูกอะไรอิทธิพลจากศาสนาใดศาสนาหนึ่งเป็นพิเศษเลยเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องกลัวเราเอาวิทยาศาสตร์มาคุยกันดีกว่าคำที่ทรงพลังที่สุดคือคำว่า I am ทำไม I am ก็คือว่าฉันเป็นถ้าคุณจะพูดคำว่ากูเป็นก็ได้ไม่เป็นไรเหมือนกันเอาที่มันโดนใจคุณอ่ะกูเป็นคนจุดๆๆถ้าบอกคุณบอกว่ากูเป็นคนหุ่นดีแล้วคุณสวมวิญญาณพูดแบบนั้นทุกวันเลยแล้วทุกวันคุณทำอะไรก็ได้ที่มันเป็นทุกครั้งที่คุณทำอะไรที่มันให้ตัวคือไงทุกครั้งที่มองเห็นตัวเองแล้วมองในกระจกแล้วมองภาพเฉพาะในหัวกูปฏิเสธทั้งหมดถึงตอนนี้คุณแบบพุงอ้วนเพละอะไรเงี้ยไม่สนใจกูมองภาพเฉพาะสิ่งที่กูเห็นในหัวกูเท่านั้นแล้วคุณก็คอนเฟิร์มทุกวันกูเป็นคนหุ่นดีคุณพูดได้ทุกวันมันจะเกิดขึ้นมันจะค่อยๆเกิดขึ้นมันจะค่อยๆคุณจะค่อยๆกลายเป็นคนนั้นแล้วมันเป็นวิธีเดียวที่จะเปลี่ยนนี่เขาเรียกภาษาจิตวิทยาเรียกว่า self esteem คือคุณจะไม่มีทางเปลี่ยนอะไรได้เลยถ้าคุณไม่เปลี่ยนไปข้างในก่อนไม่มีทางคนส่วนใหญ่คุณเห็นบางอ้วนเสร็จแล้วผอมไปแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวอ้วนกลับใหม่ผอมไปแป๊บนึงเดี๋ยวอ้วนกลับมาใหม่เป็นเพราะว่าข้างในไม่เคยเปลี่ยนสมองแม่งรันอยู่เรื่องเดิมสมองก็คือคนอ้วนอยู่ดีอาจจะผอมได้แป๊บนึงตอนแต่งงานตอนวันแต่งงานเสร็จแล้วก็อ้วนใหม่ ขอโทษไม่ควรหัวเราะนะเรื่องแบบนี้ต้องขอโทษทุกคนด้วยนะครับกลับมาเป็นคุณก้องเหมือนเดิมคุณก้อง CF คุณอาจารย์ด้วย
จะได้หุ่นพี่เซฟได้โอเคข้อหนึ่งเอาเมื่อกี้ลืมสรุปไปในตำราของในคัมภีร์ของในคัมภีร์ในถ้าคุณศึกษาตำราเก่าๆเยอะๆเรื่องคัมภีร์เก่าๆเยอะๆเนี่ยมีอันนึงที่เป็นคำที่อินสปายคนเยอะมากทั่วโลกโดยเฉพาะในโลกตะวันตกเพราะว่าคำว่า God คำว่าพระเจ้าแปลว่า I am คำว่าพระเจ้าคือ I am นี่คือเป็นสิ่งที่เวลาแบบว่าในคัมภีร์เก่าๆ 2-3,000 ปีที่แล้วเขาจะพูดถึงเรื่องนี้เวลาพระเจ้าเผยตัวกับมนุษย์เขาบอกว่าเขาคือ I am มันก็คืออะไรเราทุกคนก็คือพระเจ้าแล้วอะไรที่ต่อหลังคำว่า I am มันเป็นความจริงทันทีมันคือพระเจ้าสั่งพูดง่ายๆเหมือนพระเจ้าต้องการเผยตัวเป็นแบบนี้ถ้าบอกฉันโคตรอ้วนเลยเหมือนกับพระเจ้าเขาไม่อะไรอ่ะจิตใต้สำนึกของคุณมันไม่เขาไม่มาตัดสินว่าถูกไม่ถูกดีไม่ดีไม่ตัดสินเขาบอกว่าโอเคพระเจ้าสั่งเว้ย yes เจ้านายพระเจ้าสั่งว่าเขาอยากอ้วนโอเคพระเจ้าอยากจะมีประสบการณ์การอ้วนในโลกนี้จัดการคุณนะคือพระเจ้าเพราะคุณจะเห็นเลยนะว่าแม่งโลกนี้มันจะง่ายขึ้นเยอะถ้าคุณเข้าใจกฎข้อนี้เข้าใจเปล่าถ้าคุณเข้าใจกฎข้อนี้แต่คนส่วนใหญ่ทำไม่ได้ต้องมีการเทรนกันนี่เป็นเหตุผลที่ผมทำคอร์สใหม่นี้ขึ้นมาอยากจะทำคนนี้ก็มานานแล้วชื่อว่าคอร์สThe Manifestor ซึ่งคนไทยพูดไม่ได้เลยต้องเปลี่ยนชื่อเรื่องเปลี่ยนชื่อเป็นคัมภีร์เนรมิต The Course เข้าป่ะแต่ว่าผมอยากจะเทรนวันนี้เทรนไปบ้างให้คุณไปก่อนนะครับก็คือคำว่า I am คือคำที่ทรงพลังที่สุดใน language ของเราในภาษาของเราถ้าคุณบอกว่าฉันเป็นเนี่ยพวกดร.เวนไดเออร์อะไรก็สอนบ่อยๆถ้าคุณไปเปิดใน YouTube นะคุณจะเห็นเลยครับคุณไปเปิด search Oprah ก็ได้ Oprah ก็สอนเรื่องนี้บ่อยมากจริงๆผมรู้เรื่องนี้มาก่อนที่พวกนี้เขาจะพูดกันตั้ง The Secret เนี่ยมาหลังที่ผมแบบใช้เรื่องพวกนี้จนเป็นจนสร้างตัวได้แล้วอะแล้วแต่ว่าต้องก็ขอบคุณ Rhonda Byrne ที่เขียน The Secret ขึ้นมาเพราะทำให้คนแตกฉานคนทั่วโลกรู้จักเรื่องนี้มากขึ้นว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องงมงายไม่ใช่เรื่องที่อะไรเพ้อฝันเพ้อเจ้อแต่มันเป็นแล้วรอนดาเบิร์นเขาก็เอาวิทยาศาสตร์มาคุยด้วยนะเพราะฉะนั้นถ้าใครทำให้ความอะไรความมั่นใจของคุณเสียเซลล์ถ้าใครทำให้คุณแบบว่าเฮ้ยมึงจักรวาลบ้าบออะไรวะอะไรกฎแรงดูดไม่มีจริงหรอกหรือว่าเอ้ยอะไรอ่ะเขาพูดอะไรวะจะอะไรเขามีปะหรือมีสายตรรกะก็จะมีสายตรรกะส่วนใหญ่พวกตรรกะเขาไม่ได้ทำอะไรคนที่ตรรกะเยอะๆจะไม่ค่อยได้ทำอะไรในให้โลกมันขยับไปข้างหน้าเพราะเขาก็จะทำตามกรอบชาวบ้านเวลาคนที่ตรรกะเยอะๆนี่ก็เพื่อมาทำตามกรอบคนอื่นแต่ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนโลกถ้าคุณต้องการแบบออกไปจากนอกกรอบคุณต้องคิดแบบจิตจากจินตนาการจำได้ป่ะไอน์สไตน์บอกว่าความฉลาดมึงก็ไปได้แค่ point A ไป point B จากจุด A ไปจุด B แต่จินตนาการจะทำให้คุณไปจากที่ไหนก็ได้ไอ้พวกตรรกะเยอะคือแม่งไปมันอยู่ในเนี้ยอยู่ในแล้วก็ไปนี่เห็นมั้ยมึงต้องไปใน A นะต้องไป B นะไป C นะไป D นะมันก็อยู่ในแถวเนี้ยนะพวกตรรกะเยอะแต่พวกที่มีจินตนาการแบบพวกเรากูบอกกูไม่สนใจพวกเนี้ยกดพวกมึงกูรําคาญไม่สนใจทั้งสิ้นผมเป็นคนอย่างนี้ตั้งแต่เด็กนะผมไม่สนใจกดชาวบ้านนี่ผมถึงบอกว่ากูไม่กูอยากกูตัดสินใจไปเลยดีกว่ากูจินตนาการไปอะไรที่แม่งเจ๋งที่สุดในชีวิตกูเอาแบบนั้นน่ะกูไม่ไปตามกดชาวบ้านขึ้น1 2 3 4รําคาญเข้าใจเปล่าผมไม่ชอบเวลาเด็กๆเนี่ยแบบต้องขึ้นไปป.1 ป.2 ป.3 ป.4 เอ้ยกูข้ามไปเลยได้ป่ะเนี่ยกูรำคาญมากเลยแบบว่าทำไมมันต้องมันเรียนช้ากันอย่างขนาดนี้ทำไมแล้วคุณจริงๆแล้วเนี่ยคุณไปเชื่อเขาเองรู้ป่ะคุณไปเชื่อเขาเองเพราะหลักสูตรส่วนใหญ่มันมีให้เพื่อคนที่แบบปานกลางที่สุดเขาคิดว่าพวกเราโง่เขาคิดพวกเราโง่เลยตั้งหลักสูตรขึ้นมาเพื่อที่จะให้เด็กมันไม่เหนื่อยเกินไปให้มันแต่จริงๆเราเนี่ยถ้าเกิดแต่ละคนเนี่ยรู้ว่าจุดเด็กทุกคนมีความเป็นพิเศษของเราอยู่แล้วเราไม่ต้องการตักสูตรอะไรที่แม่งกลางๆไม่ต้องการเราต้องการอะไรที่มันใช่สำหรับเราเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจินตนาการออกไปนอกกรอบเลยบอกว่ากูรำคาญเรื่องพวกเนี้ยไอ้กฎ1 2 3 4ของพวกมึงอ่ะกูคิดไปเลยดีกว่ากูต้องการไปที่ไหนไอสไตน์บอกว่าพวกที่มันตักไก่เยอะมันก็ไปได้แค่ใน A ก็ A ไป B A ไป C A ไป B C D แต่ถ้าคุณมีจินตนาการคุณไปที่ไหนก็ได้
คุณเก็ตป่ะเนี่ยคุณไปที่ไหนก็ได้ถ้าผมพูดคนเดียวคุณอาจจะไม่เชื่อถ้าไอน์สไตน์พูดคุณน่าจะเชื่อแล้วจริงๆไอน์สไตน์นะพูดเรื่องกฎแรงดูดเยอะมากเลยแต่เอาฟิสิกส์อธิบายเพราะฉะนั้นใครที่มันแบบรู้เรื่องชอบดูถูกกฎจักรวาลกฎแรงดูดอะไรพวกเนี้ยส่วนใหญ่เขาไม่เข้าใจจริงๆเขาไม่เคยศึกษาแล้วเขาก็ไม่เคยเข้าใจเรื่องของพลังความคิดมนุษย์พลังความเชื่อมนุษย์เพราะสิ่งนี้เนี่ยจากอะไรศาสดานักป่าอะไรพูดมาตั้งแต่ 2,000 ปี 3,000 ปีพระพุทธเจ้าเองก็พูดมนุษย์เป็นไปตามดังสิ่งที่ตัวเองคิดเท่านั้นเถียงได้อีกแล้วเนี่ยแบบมันชัดเจนจนไม่รู้จะชัดเจนยังไงละใช่ไหมโอเคเพราะฉะนั้นนั่นคือหนึ่งนะคุณระวังคำพูดของตัวเองคำว่า I am คำว่า I am หลังจาก I am มันคือประกาศสิทธิ์จากคุณละหลังคือฉันเป็นคนจุดๆๆเสร็จละแล้วคุณดูลูกสังเกตลูกของคุณสังเกตคนที่บ้านของคุณสังเกตตัวเองในเด็กๆพูดเรื่องอะไรคุณเราจะชอบพูดไม่ดีกับตัวเองเออชอบพูดว่าชื่ออะไรบ้างพอละ I am อะไรไม่หมายที่ตัวเองมีประสบการณ์อ่ะตัวเองมีนักจิตวิทยาไม่ใช่หรอใช่เขาชอบดูถูกตัวเองไงเขาชอบทำไม่ได้ใช่เขาชอบคนชอบดูถูกตัวเองแล้วเขาคิดว่าเป็นเรื่องดีด้วยซ้ำเขาคิดว่าเออเป็นการถ่อมตัวเขาคิดว่าเป็นการถ่อมตัวคุณไม่มีสิทธิ์ถ่อมตัวใดทั้งสิ้นคุณเป็นพระเจ้ามาเกิดไม่รู้เหรอใช่ใช่ฟังดีๆนะทุกคนนะอย่างนั้นไม่ได้เรียกถ่อมตัวแบบแท้จริงการถ่อมตัวคือการความนิยามของการถ่อมตัวที่แท้จริงคือการเซอร์วิสใช่ไหมคือการรับใช้ผู้อื่นการให้คุณค่ากับผู้อื่นแต่การที่ปฏิเสธความยิ่งใหญ่ของตัวเองไม่ใช่เรียกว่าการถ่อมตัวนะไม่ใช่คุณเคยเห็นผมยืนหนังคอมไหมคุณไม่ผมไม่เคยมีนะอีกอันนึงที่ผู้ชายผมบอกเลยแนะควรแนะนำนะผู้ชายผู้หญิงโดยเฉพาะผู้ชายไทยเวลาเราถูกสอนกันมาตั้งแต่เด็กว่าเดินผ่านผู้ใหญ่ต้องไงไม่มีความเท่เลยมีผู้หญิงคนไหนบ้างที่เห็นผู้ชายคนแบบเดินอย่างนี้แล้วแบบโอ้โหกรี๊ดมีป่ะกรี๊ดเดินหลังคอมแบบคนแก่มีป่ะมันต้องแบบเคยเห็นคนอเมริกผมเห็นแบบพวกตอนฝรั่งตอนเด็กๆเห็นพวกแบบผู้ชายฝรั่งเห็นไม่ใช่ชายอินเดียชื่อสุบินเมทายืนคอนดักเตอร์คอนดักแล้วคอนดักฝรั่งทั้งวงฝรั่งแม่งนั่งแทบเท้าอ่ะแล้วเขาไปยืนบนโพเดียมสูงๆอ่ะยืนแบบยืนโพเดียมแบบสูงๆแบบเนี้ยแล้วก็ฝรั่งแม่งนั่งอยู่แทบเท้าแล้วแบบคุมวงแล้วยืนเดินออกมานี่แม่งอกแม่งอย่างอกผายไงพึงไม่มีการแบบคือเราเห็นเขาแล้วแบบโอ้โหกูอยากเป็นแบบเขาคือเห็นแล้วแบบนั่นแหละกูต้องไปบิ้วอกกูไว้กูบิ้วอกมันเดินแล้วแม่งจะต้องแบบดูแล้วเห็นแบบว่ามั่นใจในตัวคนเนี้ยนักดนตรี100คนนั่งอยู่ตรงนี้เลยแบบโอเคบอกมาเลยกูทำอะไรได้ทำมาบอกมาเลยกูบอกให้กูทำอะไรกูทำหมดใช่ไหมแต่ถ้าเกิดคุณเห็นใครที่เป็นผู้นำเดินมานักดนตรีไม่เห็นแล้วกูไม่อยากเล่นให้ละจริงๆนะมันเป็นอย่างจริงๆผมรู้อยู่ในวงการคอนดักเตอร์เป็นคุมวงออร์เคสตราฝรั่งมาเยอะผมรู้เลยว่าถ้าคนไหนเดินขึ้นมาบนวงในวงนะหน้าวงนะแล้วแม่งดูท่าทางไม่มั่นใจในตัวเองคือแม่งจบละน้องตีแม่งไม่เล่นขนาดคอนดักเตอร์แม่งเรียงตัวกันมาเลยคนละ5นาทีเนี่ยเห็นนั่งคือน้องตีมันก็ไม่ได้แกล้งนะมันก็ไม่ได้แกล้งเพียงแต่มันไม่มีแรงเล่นแล้วอ่ะมันไม่มีมันเห็นคนแบบเหี่ยวๆมันก็ไม่อยากเล่นให้ละเข้าใจป่ะนี่เป็นเหตุผลที่คุณมีพลังเวลาคุณฟังผมถูกป่ะคนหลายคนคอมเมนต์มาแล้วผมก็รู้ด้วยว่ามันเป็นเพราะอะไรมันไม่ใช่เป็นเพราะว่าผมเฟคผมมันมาจากภายในอยู่แล้วแล้วคุณได้ยินสิ่งที่เป็นความจริงคุณเลยมีพลังไงผมไม่ได้มานั่งตะโกนเย้ย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 แบบแรงๆให้คุณมีพลังให้คุณตะโกนตามไม่ใช่แต่ผมพูดสิ่งที่เป็นความจริงคุณเลยพระเจ้าในตัวคุณเลยตื่นไงพอได้ตื่นปุ๊บแม่งมีเลยพลังมาไงคุณหลับมาตั้งนานเข้าใจป่ะพระเจ้าในตัวคุณหรือวิญญาณในตัวคุณสิ่งนี้ทุกคนมีหมดวิญญาณในตัวคุณทุกคนจริงๆทุกคนเป็นวิญญาณมาเกิดเราทุกคนคือวิญญาณที่มาสวมร่างมนุษย์เราไม่ใช่เป็นร่างกายที่ได้รับวิญญาณมาแต่เราเป็นวิญญาณเรื่องนี้พี่วิทยาศาสตร์พิสูจน์มาแล้วไม่ต้องเถียงเลยเรื่องนี้แม่งชัวร์มากแต่วิทยาศาสตร์เขาใช้คำอื่นโอเคพระเจ้าเขายังใช้คำอื่นเลยGod คนสมัยก่อนนักวิทยาศาสตร์เอ้ยอะไรศาสดาต่างๆเขาจะใช้คำว่าพระเจ้าใช่ไหมซึ่งพอสมัยเนี้ยสิ่งเดียวกันที่เขาเรียกพระเจ้านักวิทยาศาสตร์ใช้คำว่า unified field unified field ก็คือสนามพลังอะไรบางอย่างใช่ไหมตอนนี้เขาใช้คำคนละแบบเท่านั้นเนี่ยแต่เวลาเราอ่านเราก็ต้องเข้าใจเรื่องนี้ด้วยว่าอ๋อแต่คุณลักษณะคือเหมือนกันคือสิ่งที่ทรงพลังสิ่งที่เต็มไปด้วยความรักสิ่งที่
อันนั้นค่อยว่ากันแต่จริงๆแล้วคุณก็คือพระเจ้ามาเกิดเอางี้ดีกว่าเป็นอวตารหนึ่งของพระเจ้าผมกล้าพูดคำนี้เลยผมไม่ได้มาต้องการอะไรนะเผยแพร่ศาสนาอะไรทั้งสิ้นแล้วคุณไม่ต้องมาเป็นสาวกผมไม่ต้องการเงินบริจาคใดๆทั้งสิ้นไม่ได้ต้องการสร้างอาณาจักรไม่ต้องการสร้างวัดไม่ต้องการสร้างอะไรอ่ะบริวารไม่มีทั้งสิ้นไปสร้างธุรกิจอะไรของตัวเองลูกศิษย์ของผมไปสร้างธุรกิจของตัวเองจัดการได้เลย อยากมาเยี่ยมอาจารย์เมื่อไหร่ก็มาไม่มีใครต้องมาเป็นบริวารผมไม่มีความจำเป็นโอเคฉะนั้นจำสรุปก็คือทุกคนเป็นเทพเจ้ามาจุติผมใช้คำนี้เลยเป็นเทพเจ้ามาจุติคุณแค่คุณไม่ต้องแบบอะไรอ่ะเราแค่มา realize มันเท่านั้นเอง realize คือทำให้มันเป็นจริงพระเจ้ามันเกิดอยู่ในวิญญาณอยู่ในตัวคุณอยู่แล้วแล้ววิธีที่ใกล้ที่สุดอยากรู้ไหมทำให้มันเป็นจริงทำยังไงเมื่อกี้นี่คือข้อหนึ่งคือ confirm ไปเลย I am แล้วก็รู้เลยว่าคุณเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมดเลยเวลาคุณบอกว่า I am stupid หรือฉันทำไมโง่จังวะนะฉันทำไมโง่จังวะมีใครพูดกับตัวเองอย่างนี้บ้างใครเคยพูดรุนแรงกับตัวเองอย่างนี้บ้างมีป่ะฉันเป็นเทพเจ้ามาจุติแล้วพูดอะไรเดี๋ยวตัวเองอ่ะฉันอะไรฉันไม่ตอนเด็กผมก็จะมักจะคิดว่าตัวเองไม่ค่อยคู่ควรกับเรื่องดีๆแบบว่าคนอื่นได้แฟนสวยก็เฮ้ยไม่ใช่กูหรอกกูไม่คู่ควรคนอย่างนี้มันเกินขั้นกูอะไรแต่ก่อนเห็นแบบเด็กลูกครึ่งอะไรเงี้ยตอนเด็กเราแบบอะไรอายุแบบ14-15อะไรเงี้ยโรงเรียนก็อยู่แถวเซนต์หลุยส์ใช่มั้ยก็จะเห็นเด็กลูกครึ่งเยอะไปอาลีองฟรังเซ่ใช่มั้ยอาลีองฟรังเซ่ก็อะไรนะเค้าเรียกสมาคมฝรั่งเศสซึ่งอยู่แถวสาทรเหมือนกันใช่มั้ยก็จะเห็นเด็กลูกครึ่งสวยๆขายาวๆสูงๆไงแล้วกูก็เตี้ยนะโหดูแล้วแต่ว่าไม่ใช่กูหน้าตี๋เตี้ยๆอย่างงี้คงอันนั้นเค้าคงไม่มองเราหรอกมั้งอะไรแบบเนี้ยคือเราจะมักจะทําให้ตัวเองด้อยลงนะครับแต่พอรู้ศักยภาพพอผมศึกษาเรื่องนี้มากขึ้นผมก็รู้โอเคในเมื่อกูฝันเท่าไหร่ยังไงกูก็ทำได้เพราะมันค่อยๆสร้างขึ้นมาความมั่นใจแบบนี้ผมค่อยๆสร้างขึ้นมานะไม่ใช่อยู่ดีวันหนึ่งมันไม่ใช่อยู่ดีวันหนึ่งมันโผล่ขึ้นมาแต่มันค่อยๆเห็นหลักฐานเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกวันว่าอ๋อจริงๆแล้วเนี่ยกูใช้จิตสร้างอะไรก็ได้ผมยังเคยแต่ก่อนยังเคยตอนเด็กตอนเป็นวัยรุ่นนะจำได้เลยว่าเคยแบบสั่งเคยแบบว่าขับรถไปอย่างเงี้ยแล้วก็แบบสั่งไฟแดงสั่งไฟตอนผมวัยรุ่นนี่แม่งรถกรุงเทพรถโคตรติดอ่ะแล้วถ้าฝนตกนี่คือมึงไม่ต้องไปไหนเลยถ้าฝนตกนี่คือจบคือแบบว่ามึงแงกอยู่ตรงนั้น 2-3 ชั่วโมงอ่ะคือแบบผมก็นั่งสั่งไปก่อนอันนี้ตอนเป็นวัยรุ่นด้วยตอนนี้ก่อนที่ The Secret อะไรออกมานะเว้ยผมก็สั่งไปก่อนถึงแม้รถจะติดแต่ทางแม่งจะเปิดให้กูสั่งไปล่วงหน้าทางมันจะเปิดให้ฉันแล้วมันก็เปิดให้เหมือนเปิดให้ผมคนเดียวนะเดี๋ยวมันก็มีคนนั้นก็หลบไปคนนี้ก็หลบไปเอ้ยทำไมกูมันโล่งอย่างงี้วะคนอื่นแม่งรถติดกันใหญ่เลยมันเป็นอย่างงี้จริงๆนะแล้วบางทีก็สั่งบอกว่าโอเคท้องฟ้ามันจะว่างเนี่ยแต่เป็นวัยรุ่นแล้วนะท้องฟ้ามันจะโล่งฝนห้ามตกแล้วไม่ใช่คำว่าฝนตกเลยผมบอกว่าถ้าฝนตกมันจะคิดถึงอะไรมันจะคิดถึงฝนผมบอกท้องฟ้าแม่งจะโล่งท้องฟ้าจะโล่งสว่างท้องฟ้าจะโล่งสว่างแล้วมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆเปิดทางให้หมดมันเป็นอะไรที่ผมเริ่มฝึกมาผมว่าเฮ้ยความคิดของเรานี่แม่งมีผลจริงๆว่ะแล้วก็เลยใช้กับเรื่องใหญ่ขึ้นโอเคไหมเพราะฉะนั้นข้อหนึ่งคือ I am พูดถึงตัวเองเนี่ยพูดถึงเรื่องดีๆตลอดเวลาแล้วก็ห้ามพูดเรื่องฉันไม่เก่งเรื่องภาษาฉันไม่ฉันเป็นคนความจำไม่ดีฉันเป็นคนอะไรฉันก็เป็นคนโลเทคอย่างนี้แหละฉันก็เป็นคนเวลาคำที่ตามว่าเป็นคนน่ะคือคุณประกาศสิทธิ์ไปเองอ่ะมันไม่ใช่คุณหรอกคุณน่ะเป็นคนสั่งเข้าใจป่ะแล้วจักรวาลก็หาสถานการณ์มาเสริมให้คุณอ่ะเหมือนกับที่ใครไปคิดถึงบันไดนะใครที่ผมเอ็กซ์ไซส์จำได้ไหมไปย้อนดูใครมาดูย้อนนี่เชียร์ไลฟ์นี้ล้อหลังนะกลับไปดูย้อนอีก2ไลฟ์ที่ผมให้ทําคุณทําแบบฝึกหัดอันนี้ก็คือเมื่อไหร่ที่คุณคิดถึงบันไดเดี๋ยวจักรวาลแม่งหาสถานการณ์มาให้ว่าคุณจะต้องเห็นบันไดคือมันอันนี้อะไรนะเพื่อนบ้านมาขอให้ปีนมะละกออยู่ดีก็ต้องไปปีนบันไดปีนเองด้วยมีคนหลายคนนะครับที่ไปทำอะไรใครไปทำ
ใครไปทำอะไรเอ็กซ์ไซส์นี้มาแล้วมีได้ไปปีนบันไดบ้างไหนขอคอมเมนต์ไหมเพื่อนๆหน่อยธนภาสบอกวันนี้ได้ปีนบันไดแขวนเฟิร์นซะงั้นนี่อ้อบอกไปปีนเก็บมะม่วงมาค่ะอร่อยมากน่ารักจังจริงผมบอกได้เลยนะจักรวาลจะส่งหลักฐานมาให้คุณจักรวาลจะส่งจะไม่ว่าคุณสั่งการว่าอะไรไม่ว่าอะไรที่มันอยู่ใน top of mind จำได้เข้าใจป่ะไม่ว่าอะไรที่ top of mind คือคุณคิดแม่งทั้งวันอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องลบหรือเรื่องบวกเรื่องอะไรก็ตามที่วันๆคุณคิดถึงมันทั้งวันมั่วซั่วเดี๋ยวก็ไม่ใช่อะไรโควิดเดี๋ยวก็โควิดเดี๋ยวก็โควิดเดี๋ยว ระวังให้ดีเพราะฉะนั้นมันจะไปดึงดูดเข้ามาเพราะฉะนั้นคิดถึงอย่างเดียวสุขภาพดีฉันเป็นคนสุขภาพดีฉันเป็นอะไรที่แบบโรคภัยแม่งทำอะไรกูไม่ได้ถ้าคุณเป็นคนที่สุขภาพดีภูมิต้านทานแม่งเจ๋งมากนั่นแหละแต่เราก็ไม่ได้ทำการปกป้องกันอะไรที่มันเป็นตามโฟลว์นะแต่ว่าเราก็ป้องกันไปแต่ว่าในหัวใจเราไม่มีความกลัวนั่นคือข้อแตกต่างอะไรที่คุณกลัวคุณกำลังดึงดูดมันเข้ามาเข้าใจไหม